โบแวนด้าทำบุญ7ปีปอทฤษฎีน้องมะลิเผยของขวัญให้พ่อลั่นห้ามแม่มีแฟนโบแวนด้าทำบุญครบรอบ7ปีการจากไปของปอทฤษฎีสหวงศ์พระเอกชื่อดังขวัญใจคนไทยซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่18มกราคม2559ล่าสุดวันที่18มกราคม2566ภรรยาโบแวนด้าและลูกสาวน้องมะลิเด็กหญิงภาขวัญสหวงศ์ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่บ้านพักส่วนตัวย่านลาดพร้าวเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้เนื่องจากติดภารกิจช่วงบ่ายจึงไม่สามารถเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับทางครอบครัวสามีได้โบแวนด้าทำบุญหลังจากเสร็จพิธีโบแวนด้าและน้องมะลิได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการทำบุญในปีนี้รวมถึงความตั้งใจที่น้องมะลิอยากทำให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อปอที่จะมาถึงในวันที่23มกราคมนี้โบเหมือนเดิมคือทำบุญให้คุณพ่อซึ่งปีนี้เข้าปีที่7แล้วแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทำที่บุรีรัมย์เพราะติดภารกิจคุยกับคุณปู่คุณย่าว่าแยกย้ายกันทำก่อนคุณปู่คุณย่าก็ทำบุญที่บุรีรัมย์ปีนี้มีอะไรแตกต่างกว่าทุกปีไหมคะหันไปถามน้องมะลิมะลิแตกต่างเพราะหนูโตขึ้นเยอะแบบว่าพระหลวงพ่อเขาก็มีความสุขหนูก็มีความสุขพ่อก็มีความสุขอยู่บนสวรรค์ด้วยค่ะโบพูดง่ายๆส่งความสุขให้คุณพ่อค่ะโบแวนด้าทำบุญมะลิได้คุยอะไรกับคุณพ่อเดินดูรูปพ่อตลอดเลยมะลิหนูเดินไปดูรูปพ่อเพราะว่าถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อนั่งยิ้มอยู่ไหมยังมีความสุขกับพวกเราอยู่ไหมประมาณนี้ค่ะปีนี้อยากทำอะไรให้พ่อเป็นพิเศษมะลิหนูอยากให้พ่อมีความสุขบนสวรรค์เฮฮาบนสวรรค์ด้วยนะคะมีแฟนเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ได้ไหมโบถามมะลิมะลิไม่ได้แม่ก็อย่าไปมีคนอื่นนะแม่ชอบไปมีกงยูลิมินโฮเต็มเลยย่างของหนูด้วยดูซีรีส์ก็บอกว่าแม่อยากเป็นแฟนกับกงยูแม่โบอธิบายว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงลูกหัวเราะเห็นวันนี้มะลิมีน้ำตาด้วยตอนทำบุญมะลิมีคดีใจและก็คิดถึงพ่อค่ะโบแวนด้าทำบุญโบเล่าต่อว่าปีนี้เฮฮามากถ้าได้เห็นในไอจีที่โบลงเพราะว่ามันเป็นมุมที่เราชอบมันดูไร้เดียงสาดีแต่ภาพในไอจีกับภาพความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเลยหัวเราะปีนี้มีภาพที่เราถ่ายกันไว้ดูเล่นๆจิ้มปากจิ้มจมูกพ่อบ้างมีแต่รอยยิ้มแล้วนะคะครอบครัวสหวงศ์ความโศกเศร้าเราไม่ได้มีมานานแล้วเรามีแค่ความคิดถึงและรอยยิ้มแล้วมะลิแล้ววันที่23ก็เป็นวันเกิดของคุณปอทฤษฎีนะคะมีเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้คุณพ่อบ้างมะลิขอให้คุณพ่ออย่ามีผู้หญิงบนสวรรค์นะคะแต่แม่มีได้ใช่ไหมค่ะแม่โบถามมะลิตอบทันทีว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าพ่อแม่มีคนอื่นหนูกับพี่โต้ก็จะไม่มีคนอยู่ด้วยประมาณนี้ครับแล้วถ้าพ่อกับแม่เลิกกันพ่อไปมีผู้หญิงคนอื่นเขาอาจจะใจร้ายก็ได้เลยไม่อยากให้เขาไปมีแฟนคนอื่นโบชี้แจงว่าหลังจากนี้ถ้าโบแวนด้าไปมีแฟนจะมีแต่ดราม่าเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคลิปนี้ออกไปหัวเราะจะเป็นความผิดพลาดและพลั้งพลาดมหันต์เลยนั้นเราก็ห้ามมีแฟนกันมะลิก็ห้ามมีแฟนมะลิตอบทันทีว่าโอเคแน่ค่ะโบแวนด้าทำบุญวันนี้อยากให้มะลิพูดถึงคุณพ่อถ้าคุณพ่อฟังอยู่บนสวรรค์มะลิขอให้พ่อมีความสุขบนสวรรค์ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงบนสวรรค์ด้วยนะคะแม่โบปีนี้เขาบอกว่าเขาจะมอบของขวัญให้คุณพ่อจะเต้นให้จริงจังจะเป็นปีที่จริงจังของมะลินะคะก็ดูพัฒนาการของมะลิไปเรื่อยๆแล้วกันในเรื่องของความชอบของเขาล่าสุดหลายคนเห็นคลิปที่แม่โบลงมะลิเต้นแข็งแรงมากๆนี่คือจริงจังมากๆเลยใช่ไหม
มะลิใช่ค่ะเป้าหมายของความจริงจังยังไงบ้างเพราะว่าหนูอยากเป็น TPOP ค่ะไม่ใช่เคป๊อปแต่เป็น TPOP เพราะว่าเพลงของ TPOP จะเพราะดีค่ะและก็ชอบท่าเต้นของ TPOP ด้วยค่ะมีวงไหนเป็นไอดอลบ้างมีวง 4EV อีกค่ะแต่ว่าหนูก็ยังชอบพี่ลิซ่าอยู่นะคะแม่โบแซกไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตจองบัตรไม่ทันแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวโดนคนเหยียบแม่โบคนเยอะมากแล้วเรื่องของเรื่องคือจองบัตรไม่ทันก็เลยไม่รู้จะบอกเขาว่ายังไงแต่คนเยอะจริงๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลิซ่าก็มาอีกเดี๋ยวหนูก็โตแล้วหนูก็ไปดูคนเดียวได้แล้วแม่โบก็ยืนยันว่าถ้าลูกไปทางไหนก็พร้อมสนับสนุนแม่โบก็เดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้สิ่งที่เขาอยากจะทำให้พ่อเขาก็คือเต้นให้สุดๆไปเลยก็จะบอกทางครูอูว่าถ้าปีนี้จะเป็นปีที่จะฝึกให้เขาเข้มแข็งเหมือนอยากให้ครูเขาฝึกฟอร์มทีมแล้วไปแข่งตามรายการต่างรายการเล็กรายการใหญ่คือต้องผ่านให้หมดเหมือนอยากให้เขาสัมผัสคำว่าแพ้เพราะกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จในตัวเขามันจะต้องเรียนรู้พอแพ้แล้วจะได้รู้สึกว่าจะต้องพัฒนาขึ้นอีกทุกวันนี้หลายคนชมว่าน้องเก่งนะแต่น้องต้องพัฒนาอีกเยอะจริงๆมะลิสู้ไหมคะมะลิสู้สิคะ สุวรรณภูมิแตกแขรับแอนนาเสือกลับถึงไทยขอบคุณกำลังใจทำให้สู้เต็มที่สุวรรณภูมิแตกแขรับแอนนาเสือกลับถึงไทยขอบคุณกำลังใจทำให้สู้เต็มที่เผยจะเดินหน้าทำเพื่อสังคมและคนไทยต่อไปเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่18มกราคม2566ที่สนามบินสุวรรณภูมิแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ตัวแทนสาวไทยเดินทางไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ที่นครนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาพร้อมทีมงานกองประกวดบินยูทีด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK68 โดยมีแฟนนางงามรอต้อนรับแน่นท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยแอนนาได้ทักทายแฟนๆและชาวไทยที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิดก่อนเปิดใจว่าแอนนาขอบคุณคนไทยทุกๆคนที่ให้กำลังใจดังไปถึงสหรัฐอเมริกาและมาต้อนรับแอนนาในวันนี้ทุกกำลังใจผลักดันให้แอนนาสู้บนเวทีมิวยูนิเวิร์สอย่างเต็มที่และยังจะสู้ต่อไปในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มีการทำหน้าที่เพื่อสังคมและเพื่อคนไทยต่อไปค่ะสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาแอนนาเสืองามเอี่ยมคว้ารางวัล TRANSFORMATIONAL Leadership ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษแด่สาวผู้มีความเป็นผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและมียอด engagement ในโซเชียลมีเดียสูงที่สุดจากการโหวตของแฟนๆทั่วโลก